าครับอัปเดตข่าวบันเทิงการลุยกันที่ข่าวแรกข่าวนี้ของ1พระเอกหนุ่มหล่อมากความสามารถอย่างณเดชน์คุกิมิยะนั่นเองนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้เนี่ยก็สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆที่ไปร่วมดูคอนเสิร์ตได้ร้องว้าวว้าวว้าวกันมากมาย มีอีก1ประเด็นที่ต้องตามกันนะครับก็คือเรื่องราวของการโพสต์ภาพของสาวยาย่าอุรัสยาที่สวมเสื้อที่หนุ่มณเดชน์เนี่ยลงมือทำให้ด้วยตัวเองและมอบเป็นของขวัญวันเกิดเมื่อวันเกิดที่ผ่านมาครับแล้วก็อย่างที่รู้กันค่ะว่าแฟนคลับ NY เนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องของการสังเกตอยู่แล้วพอแฟนๆได้เห็นภาพปุ๊บยังไงก็มีความแท็กทีมนะคะเข้าไปคอมเมนต์แซวกันแบบหนักหน่วงค่ะ วันก่อนดาราแลนด์นะคะได้มีโอกาสเจอตัวหนุ่มณเดชน์ก็เลยไม่พลาดถามถึงประเด็นนี้กันสักหน่อยรวมไปถึงประเด็นที่พี่ชอตสายทิพย์ค่ะมีการโพสต์ชมหนุ่มณเดชน์เนี่ยว่าเป็นพระเอกมากความสามารถแล้วก็เก่งที่สุดไม่รู้ว่าพอเจอคำชมแบบนี้เจ้าตัวจะรู้สึกยังไงไปฟังกันค่ะใช่ครับใช่อันนี้เราได้เห็นอะไรที่น้องโพสต์กันเปล่าจริงๆเขาก็ใส่อันนี้น่าจะใส่อีกหลายๆครั้งแล้วครับผมแต่ว่าน่าจะเป็นรูปแรกที่แบบอาจจะเห็นชัดเจนอะไรเงี้ยว่าเป็นเสื้อตัวนั้นอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่มันก็ไม่ได้แบบว่าอะไรครับแต่มันก็แค่แบบเป็นของที่เราทำให้เฉยกลายเป็นเสื้อตัวรู้ใจของเขาเลยใช่ไหมก็ดีใจที่เขาใส่เลยก็ดีใจแบบหลายๆคนที่คงนอนไม่หลับว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรวันนี้ก็คงได้เห็นแล้วก็ดีครับความหมายดีคือก็ตั้งใจทำให้นะครับแล้วก็เราก็ทำเองทุกอย่างแต่ว่าเราก็สั่งบล็อกสั่งอะไรเงี้ยลงทุนเองทำเองประมาณนั้นนะครับจริงๆมันก็แบบไม่ได้แบบอะไรก็เป็นมูลค่าทางใจมากกว่าคนนึงที่แบบชื่นชมเราตลอดก็ไอจีชมเลยเอาละฮะระเบียบวินัยก็ขอบคุณพี่ชอตนะจริงๆแล้วผมก็เขาเรียกว่าอะไรครับกับทีมงานกับนี้เราก็แบบรู้สึกบางทีเราก็กลัวว่าจะทำตอนแรกที่เราทำงานด้วยกันเราก็จะมีความกังวลว่าเราจะไหวไม่น่าหรือว่าเราจะทำให้ประสบการณ์ของเขาทั้งหมดเนี่ยมันจะดรอปลงเปล่านะถ้าแบบเราทำไม่เต็มที่อะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วพี่ชอตเป็นคนที่เอาใจใส่ทุกคนมากๆเอาใจใส่ทั้งแฟนคลับเป็นต้นเพราะว่าพี่ชอตบอกว่าเราทำคอนเสิร์ตเราไม่ทำในฐานะคนทำแต่เราทำในฐานะคนดูเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไว้วางใจพี่ชอตไปแล้วอะไรเงี้ยพี่ชอตก็มีอะไรเขาก็จะคอยบอกผมว่าแบบนี้นะแนะนำอย่างนู้นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยด้วยประสบการณ์ที่พี่ชอตเขามีเขาก็จะคอยบอกเราตลอดคอยสอนเราตลอดนะครับไม่ให้เราแบบเครียดไม่ให้เรากดดันเปล่าอันนั้นคือสิ่งที่ต้องทำกันบ้านนั่นคือสิ่งที่ต้องแก้ไขอะไรเงี้ยครับเพราะวันนั้นเราก็มีการรันทูกันวอร์มอัพกันที่ห้องซ้อมครับผมก็เลยแบบมีอะไรที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมอะไรน้อยไปอะไรมากไปแล้วก็จดไว้ก็ใส่ก็เป็นเรื่องปกติแต่รูปนี้เนี่ยอาจจะเห็นชัดมากหน่อยก็เท่านั้นเองแต่จริงๆเขาก็ใส่หลายครั้งแล้วนะแต่แค่ไม่ได้ลงรูปก็แค่นั้นเองส่วนในเรื่องของการทำงานก็พยายามทำให้ออกมาดีที่สุดก็ต้องขอบคุณด้วยที่ผู้ใหญ่เห็นในจุดนี้เต็มที่ทุกครั้งนั่นเองใช่แล้วนะคะและแน่นอนค่ะว่าความเต็มที่นั้นเนี่ยแฟนๆก็ได้เห็นใช่ครับเพราะเมื่อคืนนี้เชื่อว่าแฟนคลับหลายคนหยุดหายใจเลยนะจ๊ะหยุดหายใจครับกับ The Real ณเดชน์คอนเสิร์ตนั่นเองนะคะจัดขึ้นค่ะกับคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกในชีวิตของณเดชน์นะคะโดยจัดแสดงไปครั้งแรกก็คือเมื่อคืนนี้และวันนี้ค่ะก็เหลืออีกหนึ่งรอบด้วยค่ะแน่นอนครับแขกรับเชิญที่ทุกคนพูดถึงมากที่สุดเลยก็คงหนีไม่พ้นหวานใจอย่างน้องยาย่าอุรัสยาคุณดูสินี่งานนี้บอกเลยว่าเกินกว่าคำว่าพิเศษครับเพราะโชว์ที่ทั้งคู่แสดงออกมานั้นเนี่ยทำเอาแฟนๆเนี่ยกรี๊ดคอแทบแตกหลายคนฟินจนต้องลงไปนอนดิ้นกับพื้นฮอลล์ของตรงนั้นเลยก็มีใช่สิวันนี้ครับดาราแลนด์เลยเลือก3ซีนที่สุดแห่งความฟินของเมื่อคืนเนี่ยมาฝากกันอ่ะไปดูกันเลยครับซีนแรกครับเป็นซีนที่ทั้งคู่เนี่ยออกสเต็ปแบบร้อนฉ่าในเพลง Versace on the Floor ตามองตามือประสานรวมเป็นหนึ่งเดียวเรียกได้ว่าเอ็นแอบแนบชิดท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายไปดูครับI'm not afraid to die.
วินเนเก็ตนะมีหลายต่อหลายซีนนะครับที่ทำให้แฟนคลับเนี้ยแทบจุดหายใจไปเลยแล้วก็ลุ้นกันไปตามๆกันครับถูกต้องค่ะและอีกหนึ่งซีนค่ะที่เรียกเสียงกรี๊ดลั่นฮอลเลยคือการร้องเพลงคู่นะจ๊ะในเพลงดวงจันทร์กลางวันค่ะของเกสโนวากับน้องวีโอเลตนั่นเองค่ะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็โชว์ออกมาแบบดีมากแฟนๆที่ชมกันอยู่ก็สัมผัสได้ถึงความฟินทะลุโลกไปเลยอ่ะฟินแค่ไหนไปดูซีนนี้กันค่ะต้องดูเป็นการผสมผสานแบบเคมีคือมันต้องได้อ่ะใช่ถ้าไม่ไว้ใจกันทำแบบเมื่อกี้ไม่ได้นะบอกเลยความตาประสานตาเนาะถูกต้องนะครับและนอกจากโชว์เคมีกลางเวทีโรแมนติกแบบนี้แล้วนะครับถึงเวลาของการบรรเลงเพลงโดยเปียโนแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ร้องเพลงสากลเรียกว่าโชว์ทักษะการร้องเพลงแบบคู่รักมากดีมากนะเธอบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยถึงเราจะไม่สามารถปล่อยเสียงได้นะครับแต่ว่าเก็บบรรยากาศมาให้ดูกันคุณดูสิแค่เห็นแววตาเขาว่าการร้องเพลงไมค์เดียวกันเนี่ยดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยนี่ให้ดูเป็นภาพให้ดูฟิลถูกต้องนี่ขนาดไม่มีเสียงนะพี่อ้อมพูดเลยนะจ๊ะแค่ภาพเนี่ยคนสดก็ตายสนิททั้งฮอแล้วจ้าแล้วก็เชื่อเลยนะว่าหลายๆคนเนี่ยคงต้องกรอดูเป็นสิบรอบรวมไปถึงพวกเราด้วยชอบคำว่ากรอดูนะกรออุ้ยเราอยู่ในยุคไหนกันแล้วก็ไม่รู้นะยุคเทปจ้าเลื่อนดูต้นคลิปแล้วกันเออนะครับอ่ะก็ติดตามกันได้นะครับวันนี้ยังมีอีกหนึ่งวันดีใจคนดีใจแทนคนที่มีบัตรมากเหลือเกินใช่เพราะเราเองเราก็อยากไปดูสดๆมากถูกเห็นความฟินผ่านจอยังไม่ฟินพอไงใช่แล้วไปเจอกันนะคะคืนนี้นั่นเองใช่ครับ